ส่วนเรื่องของปากท้องแล้วก็คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยนะคะมีผลสำรวจของหอการค้าโพก็พบว่าแรงงานไทยนั้นมีหนี้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 16,216 บาทพุ่งสูงที่สุดในรอบ6ปีค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากการกู้มาใช้ซื้อรถซื้อบ้านแล้วก็รายได้ไม่พอกับราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้แรงงานไทยก็เรียกร้องให้รัฐบาลนะคะหน่วยงานภาครัฐพยายามที่จะลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนช่วยลดภาระกันบ้างติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะพอแต่ว่าไม่มีเหลือเก็บก็อยากให้ของถูกลงนะครับก็จะมีพวกค่าเทอมลูกกับค่าบ้านค่ารถอะไรเงี้ยหนี้สินเหล่านี้เป็นภาระที่ผู้ใช้แรงงานต้องแบกรับภาระกับการผ่อนจ่ายรายเดือนที่สร้างขึ้นมานอกเหนือจากค่ากินค่าอยู่ที่ต้องแบกรับในแต่ละวันยิ่งช่วงนี้ราคาค่าอาหารต่างก็ปรับเพิ่มราคาขึ้นทำให้ผู้ใช้แรงงานยอมรับว่าไม่มีเงินเก็บสะสมแม้สัญญาทองหนุนจะไม่ได้เป็นหนี้สินผูกพันแต่ก็รักเหมือนรถของตัวเองแต่ละวันต้องแบกภาระค่าเช่าในอัตรา600บาทต่อ12ชั่วโมงแม้กำไรที่ได้จะไม่ค่อยคุ้มค่ารถแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่สัญญาสามารถทำได้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวช่วงนี้มันก็หาเงินยากอยู่ครับมันเพราะว่าหลังสงกรานต์มาเนี่ยคนออกจากจังหวัดไปใช้เงินหมดใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงก็ใกล้เปิดเทอมด้วยขณะที่พนักงานบริษัทเอกชนคนนี้แม้จะมีรายได้มั่นคงแน่นอนกว่าสัญญาซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวันแต่ได้เงินเดือนละหมื่นกว่าบาทเขายอมรับว่าบางเดือนมีรายได้ไม่พอจ่ายส่วนหนึ่งมาจากพิเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางการเมืองผ่อนมอไซค์เพื่อที่จะใช้ไปทำงาน 3,000 บาทต่อเดือนเพื่อที่เพราะว่าคิดว่ามันสะดวกกว่าก็เลยต้องยอมเป็นหนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ใช้แรงงานที่การผ่อนชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนของแรงงานไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะต้องการอำนวยความสะดวกทางการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่อีกอุปสรรคหนึ่งทำให้รายได้ที่เหลือจากการผ่อนชำระหนี้ลดลงไปอีกคือค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้เงินไม่พอจ่ายและต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาทดแทนในส่วนนี้พอไหมคือมันพอกับค่ามันพอแต่ว่าไม่มีเหลือเก็บมันพอกินแต่ไม่เหลือเก็บเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงอะไรก็แพงไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงขึ้นมันก็เลยเป็นผลกระทบมาถึงเราด้วยก็อยากให้ของถูกลงนะครับอันนี้เขาแกงจานละ40ขั้นต่ำสอดคล้องกับผลการสำรวจของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่ 76.1% ไม่มีเงินออมและมีภาระหนี้สินถึง 93.7% ซึ่งเป็นยอดพุ่งสูงในรอบ6ปีโดยมีภาระหนี้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยที่ 16,216 บาทจากปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายโดย 56.1% เป็นหนี้นอกระบบและ 43.9% เป็นหนี้ในระบบและมีอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ที่ 6,639 บาทต่อครัวเรือนสำหรับสาเหตุของการเกิดหนี้เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน 46.6% นำมาใช้จ่ายเป็นค่าที่อยู่อาศัยซื้อบ้าน 20.9% ใช้จ่ายค่ายานพาหนะซื้อทรัพย์ 13.2%